นักบินผู้หญิงลูกครึ่งวัย19ปีเป็นลูกครึ่งอังกฤษและเบลเยียมสร้างสถิติใหม่นะคะขับเครื่องบินและน่าก็จะเป็นความหมายของความว่าบินเดี่ยวจริงๆก็คือขับเครื่องบินโดยคนเดียวและสามารถไปได้ทั่วโลกภายในเวลา5เดือนได้ผ่านถึง52ประเทศและ5ทวีปค่ะติดตามรายงานจากคุณนัทบุญนาคค่ะซาร่า รัตเตอร์ฟอร์ดนักบินสาวลูกครึ่งอังกฤษเบลเยียมวัย19ปีกลายเป็นนักบินหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถบินเดี่ยวรอบโลกได้หลังจากที่เธอขับเครื่องบินผ่าน52ประเทศใน5ทวีปทั่วโลกรวมระยะทางกว่า 51,000 กิโลเมตรเป็นเวลากว่า5เดือนนอกจากการทำลายสถิติบน Guinness World Records คนแชมป์เก่าอย่าง Shasta Weiss นักบินหญิงชาวอเมริกันวัย30ปีที่ทำสำเร็จเมื่อปี2560แล้วเธอยังเป็นนักบินหญิงคนแรกที่สามารถบินรอบโลกด้วยเครื่องบินแบบ Microlight และยังเป็นชาวเบลเยียมคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลกอีกด้วยI was just so happy, and I'm still in disbelief, to be honest. It's been such a difficult journey, and being back here is just crazy for me. แน่นอนว่าการเดินทางรอบโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยังเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งนอกจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่เธอต้องเผชิญแล้วเธอยังเล่าว่าช่วงเวลาการเดินทางที่ท้าทายที่สุดสำหรับเธอนั้นคือการบินผ่านภูมิภาคไซบีเรียที่มีสภาพอากาศหนาวจัดรวมไปถึงการขับเลี่ยงน่านฟ้าเกาหลีเหนือที่มีการทดสอบขีปนาวุธ In Siberia it was tough because thankfully nothing happensBut if something did happen and the engine were to stop for any reason, then suddenly I would be stuck in minus 35 degrees Celsius, at least 3 hours away from rescue. Flying from Russia to South Korea was really tough because I had to avoid North Korea, and that meant doing a huge detour. And at one point the weather started worsening as well, so I briefly considered cutting across into North Korean airspace to avoid the weather. Thankfully, that wasn't needed.ก่อนหน้านี้ซาร่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีความฝันที่จะขับเครื่องบินรอบโลกมาตั้งแต่เด็กซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งนอกจากการทำตามความฝันและการทำลายสถิติเดิมแล้วเธอหวังว่าการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้จะทำให้เรื่องราวของเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกสนใจอาชีพเกี่ยวกับการบินมากขึ้น So growing up I didn't really see manyfemale pilots or female so computer scientists those are two of my passions and it's quite discouraging when there's no one that you know can relate to you that does any of those things so then I wanted to you know fly around the world hopefully have other girls see me and think I'd love to fly one day too นอกจากความเชื่อมั่นว่าเธอทำได้แล้วแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับซาร่าก็คือพ่อแม่ของเธอเองซึ่งเป็นนักบินด้วยกันทั้งคู่ที่สนับสนุนความฝันของเธออย่างเต็มที่ She wanted to do something she's done it we told her and her brother since they were born that they can do anything that they're extraordinary and there are no limits and I think she took that rather literally but she's done amazingly well she's been able to dig deepThere'll be some tough moments, and she's hung in there, and she's found resilience, and has come through, still smiling. Amazing. We all dream as youngsters to do amazing things, and then when, like Zara, you do amazing things, you discover that beauty can be in the little things too, I guess.ถึงแม้ว่าเธอจะทำลายสถิติในการบินรอบโลกได้สำเร็จเธอยังมีอีกหนึ่งความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการเป็นนักบินอวกาศความสำเร็จของซาร่าครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงทั่วโลกไม่ใช่แค่การก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องเพศโดยเฉพาะในวงการการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดนยนาบุญนาคไทย PBS รายงาน